เมื่อชาวลาวพูดถึงการที่เมืองไทยผู้คนสามารถออกไปกินข้าวนอกบ้านทุกวันนั่นคือสิ่งที่ในลาวทำไม่ได้แต่ขณะที่ความเห็นอีกมุมนะครับก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าในลาวนั้นทำไม่ได้หรอกแต่นั่นเป็นเพราะว่าไม่ได้มีเมืองใหญ่ๆกระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆเยอะแยะมากมายแบบที่เห็นในเมืองไทยถ้ามองดูดีๆในเวียงจันทน์วิถีชีวิตของผู้คนจะกินอาหารนอกบ้านออกไปทานอาหารนอกบ้านทุกวันได้ต่างจากเมืองใหญ่ต่างๆของประเทศไทยเลยแต่ประเด็นก็คือในลาวไม่ได้มีเมืองที่เป็นประชากรหลักล้านอยู่หลายๆเมืองทั่วประเทศแบบประเทศไทยอะไรแบบนั้นบางก็บอกนะครับว่าเรื่องของค่าครองชีพรวมไปถึงค่าแรงของผู้คนก็เกี่ยวด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับว่ามันมาจากปัจจัยไหนบ้างทำไมเมืองไทยถึงสร้างความแตกต่างได้ในส่วนนี้เพื่อนบ้านนะครับถึงก็บอกว่าประเทศอื่นๆเขาก็ไม่กินข้าวนอกบ้านกันทุกวี่ทุกวันอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เพราะประเทศไทยเองต่างหากที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างอย่างไรก็ตามเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยแขนสั้นแขนยาวดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับเอาไว้ใส่ในช่วงฤดูหนาวนี้จริงๆเรื่องนี้นะครับเป็นความสงสัยของชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเองซะด้วยซ้ำนะครับเขาก็บอกว่าพอไปที่ลาวแล้ววิถีชีวิตของผู้คนนั้นดูแตกต่างจากในไทยมากเลยในไทยในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับเขาพูดถึงสตรีทฟู้ดว่าในไทยน่ะดูรุ่งเรืองมากๆไปที่ไหนก็มีผู้คนออกมากินข้าวนอกบ้านอยู่เต็มไปหมดเลยคือไม่ว่าจะไปตรงไหนสตรีทฟู้ดอาหารริมทางนี่มีคนนั่งอยู่เต็มมากมายเต็มไปหมดและสิ่งนี้น่ะเกิดขึ้นในทุกๆเมืองของประเทศไทยต้องใช้คำว่าทุกๆเมืองแม้กระทั่งเมืองเล็กเมืองน้อยที่แยกย่อยออกไปกันมากมายก็ยังมีวิถีชีวิตในลักษณะคล้ายๆกันแต่ทำไมในลาวถึงไม่เป็นแบบนั้นล่ะทั้งที่เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันวิถีชีวิตอาหารการกินก็น่าจะใกล้เคียงกันไม่ใช่เหรอโดยเรื่องนี้ทางฝั่งของคนลาวนะครับเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นกันโดยก็เอาเรื่องนี้แหละครับยกมาพูดถึงอีกทีนะไม่ได้ไปตอบกับต่างชาติแต่อย่างใดนะครับแต่เอามาพูดถึงกันอีกทีโดยก็บอกนะครับว่าผมกลับคิดว่าคนไทยในเขตเมืองมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากกว่านะยิ่งถ้าเอามาเทียบกับเวียงจันทน์เห็นได้ชัดเลยว่าเวียงจันทน์ดูเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมากกว่าเยอะเลยคือผู้คนยังนิยมที่จะซื้อของไปแล้วก็ไปทำอาหารกินกันเองหรือไม่ก็หาวัตถุดิบอะไรง่ายๆตามตลาดในท้องถิ่นยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่วิถีชีวิตในเขตเมืองของไทยว่าแต่เป็นเขตเมืองไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่ผู้คนมักจะเร่งรีบแล้วก็กินอะไรง่ายๆอยู่ข้างทางแต่เรื่องนี้นะครับมีคนมาแสดงความเห็นอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าผมกลับคิดว่าเป็นเพราะว่าคนไทยเร่งรีบได้เพราะพวกเขาไม่ติดข้อจำกัดในด้านของรายได้ที่ผมหมายถึงก็คือรายได้ของคนไทยนั้นที่หาได้ในแต่ละวันนั้นมากเพียงพอที่จะซื้ออาหารริมทางหรือไม่ก็นั่งกินที่ร้านอาหารให้มันจบๆไปเลยนั่นคือสิ่งที่คนไทยทั่วไปสามารถทำได้ก็เลยจะเห็นว่าในเขตเมืองก็ปรากฏภาพแบบนั้นให้เห็นมันไม่ได้เกี่ยวกับความเร่งรีบเพียงอย่างเดียวหรอกนะวิถีชีวิตคนเมืองในไทยนั้นพวกเขาหาเงินต่อวันได้มากพอโดยที่ไม่ต้องทำอาหารเองเลยโดยความเห็นถัดมาก็พูดถึงเรื่องของความเป็นเมืองใหญ่นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไฮไลท์ไปในตอนแรกนะครับโดยคนนี้นะครับก็บอกว่าความเป็นเมืองใหญ่ของประเทศไทยนั้นทำให้มีร้านอาหารอย่างมากมายแน่นอนว่าถ้าจะดูสิ่งนี้นะในเวียงจันทน์นักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวก็กินอาหารอยู่ร้านอาหารกันทั้งนั้นน้อยนักที่จะไปทำอาหารกันเองหรือแม้กระทั่งคนที่มีเงินขึ้นมาหน่อยในเวียงจันทน์ก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านกันอยู่เป็นประจำหรือหลายๆคนที่ระดับรายได้พอๆกับคนไทยก็กินข้าวนอกบ้านกินข้าวร้านอาหารได้เป็นปกตินะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เห็นมากกว่าเพราะว่าในเมืองไทยมีตัวเมืองเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเอาแค่ข้ามไปหนองคายเนี่ยก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้เลือกอยู่เต็มไปหมดแล้วไหนจะเมืองต่างๆที่เชื่อมโยงกันไปอีกไปที่อุดรธานีไปที่ขอนแก่นนั่นก็เป็นเมืองใหญ่เข้าไปใหญ่ยิ่งทำให้เจอวัฒนธรรมดังกล่าวมากยิ่งขึ้นแต่ประเด็นก็คือจะบอกว่าในลาวไม่มีก็คงจะไม่ใช่นะต้องมาดูที่เวียงจันทน์แล้วก็เห็นกันอยู่ว่าคนออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารก็มีเห็นเยอะแยะร้านอาหารบางร้านถึงขั้นไม่มีโต๊ะก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยเลยคนเต็มร้านอาหารแบบนั้นก็ปรากฏภาพไม่เห็นอยู่บ่อยครั้งนะแต่ในความเห็นนี้นะครับมีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ถ้าเอาตามตรงวิถีชีวิตของคนลาวนะก็แตกต่างจากคนไทยอยู่นะการไปกินอาหารในร้านอาหารน่ะเป็นโอกาสพิเศษแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนไทยกินกันนี่เป็นเรื่องธรรมดาปกติสามัญเลยอย่างเช่นเวลาที่ผมไปที่หนองคายผมไปกับครอบครัวผมก็ไปกินร้านอาหารซุกี้ชาบูที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าคือเรากินแบบนั้นกันเนี่ยเพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเราเดินทางไปที่ทางฝั่งไทยไปท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งไปซื้อของแล้วก็แวะกินอาหารในร้านอาหารแต่ผมก็สังเกตนะว่าคนไทยอาจจะไม่ได้มองว่านั่นเป็นโอกาสที่พิเศษมากนักนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการกินประจำสัปดาห์หรืออะไรก็ตามแต่เราต้องมองเห็นอีกอย่างหนึ่งนะว่าในมุมมองของคนลาวโดยทั่วไประดับรายได้โดยเฉลี่ยในลาวหลายๆคนการไปทานอาหารในห้างไปทานอาหารในฟู้ดคอร์ทยังมองว่าเป็นมื้อพิเศษเลยแต่คนไทยแม้กระทั่งทำงานในห้างสรรพสินค้ายังทานอาหารในฟู้ดคอร์ทเป็นปกติในชีวิตประจำวันในทุกๆเที่ยงนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยจริงๆแต่พวกเขาไม่ได้มองว่าเป็นโอกาสพิเศษเลย
โดยเจ้าของความเห็นก่อนหน้านะครับก็เข้ามาบอกว่าก็อย่างที่ผมได้บอกไปยังไงกันล่ะว่าถ้าในลาวนั้นมีเมืองใหญ่จำนวนที่มากขึ้นกว่านี้หรือจำนวนพอๆกับไทยภาพของความนิยมในการไปทานอาหารนอกบ้านมันก็คงจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักประเด็นก็คือในลาวเอาจริงๆถ้าจะเรียกว่าเมืองใหญ่จริงๆก็มีแค่เวียงจันทน์นี่แหละคือเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ที่พอจะสามารถเทียบเคียงกับเมืองใหญ่ที่มีความนิยมทางด้านสตรีทฟู้ดมากๆในไทยไม่ว่าจะเป็นในอุดรธานีหรือขอนแก่นความคึกคักที่คนออกมากินข้าวนอกบ้านความคึกคักระดับนั้นมีแค่เวียงจันทน์ที่เทียบเท่าได้แต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้มีเมืองอื่นที่เป็นได้แบบนั้นความคึกคักก็เลยเห็นน้อยกว่าคนไปกินข้าวนอกบ้านก็เลยน้อยกว่าแต่จริงๆวิถีชีวิตผมกลับมองว่าทั้งไทยกับลาวไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะแต่เรื่องนี้นะครับก็ยังมีคนเข้ามาบอกอยู่นะครับว่าระดับรายได้เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนถ้าพูดตามตรงอีกมุมนึงคือคนลาวโดยทั่วไปก็หาเงินได้น้อยกว่าไทยแบบลดน้อยลงเป็นครึ่งเลยนั่นก็แสดงว่ากำลังซื้อในเรื่องของการที่จะไปซื้ออาหารนอกบ้านทุกวี่ทุกวันกินข้าวเช้าเที่ยงเย็นนอกบ้านทุกมื้อนั่นเป็นส่วนที่ขาดหายไปเลยนะจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนลาวไปทำงานในไทยทำไมถึงสามารถเก็บเงินได้มากกว่าทั้งที่บางทีก็หาเงินได้เท่าๆกับคนไทยนั่นแหละนั่นก็เป็นเพราะว่าคนลาวยังชินกับการที่จะต้องทำอาหารเองซื้อวัตถุดิบอะไรง่ายๆจากตลาดในท้องถิ่นมาทำอาหารกันนั่นจึงทำให้เราสามารถประหยัดได้มากกว่าคนไทยในขณะที่คนไทยเงินเกือบครึ่งนึงที่หาได้ในแต่ละวันหลายๆคนก็อาจจะใช้หมดไปกับการออกไปนั่งทานอาหารในร้านอาหารแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของกำลังซื้อที่แตกต่างด้วยผมมองว่าคนที่อยู่เมืองไทยทำงานที่เมืองไทยรายได้สูงกว่าหรือบางคนอาจจะมากกว่า 2-3 เท่าตัวเลยทีเดียวแค่นั้นก็ทำให้สามารถที่จะไปนั่งทานอาหารที่ร้านอาหารได้ทุกๆมื้อได้โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักแต่ที่บางคนนะครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าถ้าราคาอาหารในท้องถิ่นนั้นเทียบเท่ากับไทยเป๊ะๆในทุกๆเมนูทุกๆเมนูอาหารเป็นผมเองก็คงจะเลือกทานอาหารนอกบ้านทุกวันด้วยเช่นกันนะแต่ประเด็นก็คือวัตถุดิบในบางอย่างในบางเมนูน่ะผมรู้สึกว่ามันก็สูงกว่าไทยอยู่ดีอย่างบางอย่างที่นำเข้ามาจากไทยต้นทุนที่ได้มามันก็สูงกว่าก็ต้องขายแพงกว่ากลายเป็นว่าหาเงินได้น้อยกว่าไม่พอก็ยังต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าแม้บางคนจะบอกว่ามันต่างกันแค่เล็กน้อยก็ตามแต่ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆเลยนะกับคนที่ไม่ได้หาเงินได้มากมายอะไรแต่อย่างใดขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคืออาหารข้างทางในไทยหาได้ง่ายกว่านะถ้าจะพูดตามตรงในอีกมุมนึงก็คือสตรีทฟู้ดในไทยค่อนข้างรุ่งเรืองใครๆก็เปิดร้านอาหารกันทั้งนั้นเดินไปสักหน่อยก็เจอร้านอาหารแล้วแต่ทีนี้มามองดูในลาวร้านอาหารที่เรียกว่าร้านอาหารจริงๆบางทีก็อาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือบางทีมันก็ตกแต่งดูดีหรือมีการขายในราคาที่สูงขึ้นจนทำให้คนทั่วไปมีทางเลือกน้อยกว่าตอนที่ผมไปที่เมืองไทยผมชอบที่เมืองไทยเข้าถึงอาหารที่ราคาถูกๆได้ง่ายกว่านะอย่างเช่นเราเจอกับข้าวเหนียวหมูปิ้งราคาถูกตั้งแต่ 20-30 บาทเรามีอีกมากมายเลยที่ให้เลือกในระดับราคาใกล้เคียงกันมีให้เลือกซื้อเยอะมากแต่ในลาวร้านอาหารที่ขายถูกที่คนท้องถิ่นซื้อกันเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นคือมันมีน้อยกว่าในด้านของจำนวนทางเลือกมีน้อยกว่าไทยคันจะให้ไปเลือกร้านอื่นๆก็เป็นร้านที่ขายกันแพงมากๆก็เป็นร้านที่ตกแต่งดูดีขายกันราคาสูงขึ้นมานั่นก็คงจะไม่สามารถที่จะทานได้ในชีวิตประจำวันซึ่งแตกต่างจากในไทยนะร้านราคาแพงๆก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนไทยก็มีทางเลือกที่มากกว่าผมมองว่าอย่างนั้นขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าเพราะข้อจำกัดทางด้านของรายได้ของคนลาวโดยทั่วไปวัฒนธรรมที่ทำอาหารทานกันเองนั่นจึงเป็นอะไรที่นิยมผมคิดว่าเรื่องนี้ในระดับครอบครัวของคนไทยนะมองแตกต่างจากคนลาวอยู่นะอย่างครอบครัวของผมมองว่าการไปทานอาหารนอกบ้านนั้นเป็นอะไรที่ต้องจ่ายมากขึ้นเข้าไว้นั่นคือภาพที่เราจำนะในระดับครอบครัวของเราอย่างพ่อแม่พี่น้องของผมเวลาจะไปทานอาหารนอกบ้านทั้งทีนี่มองเลยว่าโอ้โหนี่จะต้องเตรียมเงินเพื่อจะจ่ายมากขึ้นจากที่กินปกติเท่านี้เราก็ต้องจ่ายแพงมากขึ้นเราก็เลยมองว่านั่นอาจจะต้องเป็นโอกาสที่เราตั้งใจจริงอย่างเช่นเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหรือโอกาสพิเศษต่างๆในอีกมุมนึงผมมีความรู้สึกว่าร้านอาหารในลาวโดยเฉพาะถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆหรือเมืองสำคัญหรือแม้กระทั่งเมืองท่องเที่ยวเองก็ค่อนข้างชัดเจนว่านอกจากที่จำนวนร้านเราจะมีน้อยกว่าในเมืองใหญ่ๆของไทยแล้วแต่ร้านอาหารในลาวหลายแห่งตั้งราคาสูงเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทีนี้แน่นอนว่าเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนท้องถิ่นก็จะมีความรู้สึกว่านั่นมันคือราคาที่สูงมันคงไม่ได้เหมาะกับราคาในแบบที่คนพื้นที่กินกันมากนักทางฝั่งของในมุมของคนที่ยังเชื่อเรื่องของความเป็นเขตเมืองใหญ่ที่มีมากกว่าของไทยนะครับก็ยังให้ความเห็นอยู่นะครับว่าเอาจริงๆนะไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกคนที่อยู่ในเวียงจันทน์ที่มีระดับรายได้พอๆกับคนไทยหรือมากกว่าคนไทยก็มีอยู่เยอะนะในเวียงจันทน์อย่าลืมว่านี่คือเมืองหลวงในเวียงจันทน์เหล่าบรรดาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆมากมายก็อยู่ที่นี่ทานอาหารนอกบ้านทุกวันน่ะทำได้อยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือความเป็นเขตเมืองขนาดใหญ่ที่มีออกไปในหลายๆภูมิภาคมันไม่ได้มีให้เห็นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวมาที่เวียงจันทน์ก็อาจจะเจอวัฒนธรรมการทานอาหารนอกบ้านอยู่บ้าง
แต่เห็นแค่เมืองเดียวมันยังไม่เยอะพอเมื่อเทียบกับไทยที่ไปเห็นอยู่ที่ไหนก็ได้ในทุกๆพื้นที่ตอนนี้เดินทางออกไปไม่ว่าจะไปหลวงพ่อบางไปวังเวียงก็เริ่มเห็นลดน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆก็เห็นก็แต่นักท่องเที่ยวอะไรออกมาทานอาหารในร้านอาหารซะมากกว่าแต่เรื่องนี้นะครับมีคนโต้แย้งนะครับว่าผมกับคิดว่านั่นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ต่างไปในยุคปัจจุบันแล้วนะและกำลังซื้อก็เกี่ยวด้วยเช่นกันมันไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นเมืองใหญ่อย่างเดียวคุณลองไปดูตลาดสดในท้องถิ่นตามพื้นที่ชนบทก็ได้คุณไปดูตลาดที่กระจายออกไปตามอำเภอต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดสัญจรสิ่งเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยนิยมที่จะออกไปซื้ออาหารนอกบ้านคือในไทยมันไม่ได้มีความนิยมแค่ในเรื่องของสตรีทฟู้ดที่นั่งทานอาหารนอกบ้านอย่างเดียวนะแต่คนไทยส่วนใหญ่นิยมที่จะไปซื้ออาหารสำเร็จที่มีการปรุงสำเร็จไว้เลยอยู่ตามพื้นที่ต่างๆแต่ละพื้นที่กระจายออกไปเยอะแยะเต็มไปหมดพื้นที่ชนบทเองก็ด้วยเช่นกันคนไทยเนี่ยไม่ทำอาหารกันเองในครอบครัวแล้วผมคิดว่านั่นอาจจะมีอยู่ก็จริงนะแต่มันถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเลยถ้าเทียบกับคนลาวเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับระดับรายได้ของผู้คนต่างหากเห็นได้ชัดว่าพอไปในพื้นที่ชนบทคนไทยก็ยังออกมาทานอาหารนอกบ้านหรือแม้กระทั่งซื้ออาหารนอกบ้านอยู่เลยทีนี้พอไปเชื่อมโยงกับเรื่องของคำว่าโอกาสพิเศษมันก็แตกต่างนะในลาวนั้นการไปทำแบบนั้นก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆวันเกิดงานเลี้ยงต้อนรับอะไรแบบเนี้ยไปที่ร้านอาหารก็เพราะโอกาสเหล่านี้ทั้งนั้นแต่การไปทานอาหารข้างนอกของคนไทยนั้นถือว่าเป็นปกติแล้วแม้กระทั่งในพื้นที่ชนบทซึ่งความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนลืมพูดถึงเลยก็คือจำนวนคนที่มีระดับรายได้ที่เฉลี่ยที่มากพอที่จะไปทานอาหารนอกบ้านได้ในจำนวนที่เยอะกว่ามันไม่ใช่แค่ความเป็นเมืองใหญ่อย่างเดียวแต่หมายถึงจำนวนประชากรที่มีระดับรายได้สูงพอที่จะไปทานอาหารนอกบ้านได้ทุกวันรายได้เฉลี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ชัดเจนคนไทยมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าคนลาวต่อให้บอกว่าในเวียงจันทน์มีคนที่รายได้พอๆกับคนไทยแย่ๆเต็มไปหมดแต่อย่างไรก็ตามถ้าเอาโดยทั่วไปที่มันชัดเจนอย่างที่คุณบอกมานั่นแหละแม้กระทั่งในพื้นที่ชนบทเองคนไทยก็ยังมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าคนลาวนั่นก็เลยทำให้การไปจ่ายเงินให้กับร้านอาหารไปทานอาหารที่ร้านอาหารไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินอาหารตามสั่งทุกวี่ทุกวันเช้าเที่ยงเย็นนั่นจึงทำได้ทุกวันนั่นเองขณะที่บางคนนะครับเขายังเข้ามาบอกนะครับว่าค่าอาหารในไทยที่คนพื้นที่กินกันอ่ะมันถูกมากๆเลยนะผมคิดว่ามันถูกกว่าในลาวเยอะเลยอย่างในลาวในเวียงจันทน์มีร้านอาหารเลือกเยอะใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้พอด้วยความที่อยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองราคามันสูงกว่าในพื้นที่ชนบทของไทยซะอีกคือพอมองไปที่เมืองไทยแล้วโดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่ชนบทเนี่ยผมมองว่านั่นคือเป็นราคาที่จ่ายได้สบายๆเลยนะแม้กระทั่งเรามองในมุมมองของคนลาวเองแต่ทีนี้พอเราจะมาทานอาหารที่ร้านอาหารในเวียงจันทน์ราคามันก็โดดไปอีกระดับนึงเลยแม้ว่าจะเป็นร้านของคนในพื้นที่ทานกันเองก็ตามมันก็ถือว่าแพงกว่าอยู่ดีเมื่อเทียบกับราคาต่อชามที่ขายกันในประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อออกจากนอกเขตเมืองไปนี่ยิ่งราคาถูกไปกันใหญ่เลยทีเดียวขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็ให้ความเห็นในอีกมุมนะครับว่าแต่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าคนลาวจะทำก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะการกินอาหารนอกบ้านทุกวันมันไม่ได้เกินกำลังรายได้ขนาดนั้นต่อให้บอกว่าคนลาวรายได้น้อยกว่าคนไทยก็ตามนะโดยเฉลี่ยอย่างเช่นการที่ซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารทานอันเองได้นั่นก็ถือว่ามีเงินมากพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จะทานอาหารนอกบ้านก็ทำได้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องของวิถีชีวิตต่อให้เมืองของเราอยู่ใกล้กันแค่ไหนแต่วิถีชีวิตมันมีความแตกต่างกันคนลาวส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวของเราบ้านของเราเองนิยมที่จะทำอาหารทานกันเองมากกว่าไม่ได้มองแค่เรื่องของประหยัดนะแต่มันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าว่ากันตามตรงในไทยเองในส่วนนี้หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวก็ทำอาหารทานเองกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่ทีนี้ด้วยสัดส่วนของประชากรในแต่ละเมืองพอรวมๆกันออกมาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอคนไปทานอาหารนอกบ้านนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นด้วยตาได้มากกว่าแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของประชากรในลาวการทำอาหารทานเองในครอบครัวนั่นเป็นอะไรที่ยังเป็นวิถีชีวิตอยู่ณตอนนี้แต่ประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่านั่นคือส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปไกลแล้วเห็นได้ชัดจากความนิยมในร้านสะดวกซื้อก็โดยเช่นกันจะเห็นได้ชัดว่าคนไทยนิยมที่จะเข้าร้านสะดวกซื้อมากไม่ได้เกี่ยวกับรายได้เสมอไปนะผมมองว่าคนไทยชินแล้วแหละกับการที่ออกไปซื้อของข้างนอกเพราะแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อยังมีเมนูอาหารมากมายให้เลือกเลยบางทีกินแค่ที่ร้านสะดวกซื้อก็สามารถอิ่มท้องได้แล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าคนไทยนิยมที่จะทำอย่างนั้นกันมากๆเพราะไม่เช่นนั้นทุกอย่างที่เห็นในร้านสะดวกซื้อคงไม่ถูกแสดงออกมาเป็นแบบนั้นหรอกคือเดินเข้าไปร้านแล้วเจออาหารให้เลือกเต็มไปหมดเลยและถ้าจะว่าไปนั่นทำให้ไทยไม่เหมือนประเทศอื่นๆด้วยนะโดยความเป็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าในประเทศไทยผมคิดว่าผู้คนนั้น
ติดกับความเคยชินในเรื่องของความสะดวกสบายแบบขั้นสูงสุดแล้วและต้องให้ความเห็นเลยว่าน่าจะสะดวกสบายกว่าหลายๆประเทศที่พัฒนามากกว่านั้นเยอะเลยจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะว่าร้านสะดวกซื้อประเทศไหนที่มีอาหารครบครันแบบประเทศไทยได้มากเท่าประเทศไทยผมยังไม่เคยเจอคือถ้าถึงขั้นที่สามารถหาอาหารในเมนูที่ต้องการแล้วก็ทานได้เลยในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีน่าจะ 3-4 นาทีเท่านั้นหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ต้องคิดดูเอาแล้วกันว่าคนไทยชินกับความสะดวกสบายมากแค่ไหนกับสิ่งที่มีอยู่ภายในประเทศไทยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับไปมาก็เลยวิเคราะห์ว่าคนไทยชินกับความสะดวกสบายไปแล้วซะอย่างนั้นอันนี้เป็นวิถีชีวิตที่เขามองมาเห็นที่ประเทศไทยนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ก็อย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าในสถานีเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ